สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังในช่องนิยายเสียงมณีน้ำเพชรน,นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับซาตานวงสิทิวิวาที่ลงให้ฟังกันแล้ว9ตอนนะคะกระแสะตอบรับค่อนข้างดีค่ะแอดมินแล้วก็นักเขียนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับในวันนี้เราไปรับฟัง ซาตานทวงสิทธิวิวาตอนที่สิบแต่งงานเพราะจำเป็นอาชาตัวสีดำทะมืนที่ยืนเป็นสง่าอยู่ตรงหน้าราวกับขวักมือเรียกให้นาดาก้าวเข้าไปหาวินเซนโซกำลังรูปคอของมันอยู่ทำให้มันรู้สึกถึงความเป็นเพื่อนเพราะมาเป็นสัตว์สังคมที่มีนิสัยขี้กลัวและเต็มไปด้วยสัญชาตญาณของผู้ถูกล่าฉะนั้น ม้าจะตื่นตกใจง่ายและม้าจะไม่พอใจหากเข้าใกล้คนที่ไม่คุ้นเคยดังนั้นถ้าจะขี่มันจะต้องแสดงให้มันเชื่อว่าไม่ได้มาเพื่อทำร้ายและพราะมันเป็นสัตว์สังคมจึงชอบที่จะให้รูปรายเอาใจคนเลี้ยงม้าจะเข้าใจม้าดีเหมือนคุยกันดูเรื่องนาดาแต่งตัวธรรมะธรแมงพร้อมจะขึ้นขี่มา้าเธอหวาดหวั่นเล็กน้อยเมื่อต้องสัมผัสมันลำตัวใหญ่ลำ่ำงดงาม เหมือนผู้ชายรูปหรอที่กำลังรูปไร้คอของมันไม่น่ากลัวหรอกลองรูปดูทำความรู้จักกับมันเขาบอกมือบางรูปํำตัวของมันมายืนนิ่งให้เธอรูปเหมือนจะรู้ว่าเธอมาดีและอยากเป็นเพื่อนกับมันตัวมันแน่นมากเชื่ออะไรเดาา็กคะาคุณสตีฟเธอหันไปถามเจ้าของม้าชื่อฟรอยครับเพศผู้มันชอบให้ผู้หญิงขี่มากด้วยครับ ผมไม่ค่อยได้ขี่มันบ่อยเท่ากับนินเจ้าปอยมันกระร่อนครับรองรับแต่ผู้หญิงไม่ค่อยยอมให้ผู้ชายขี่พี่วินจะขี่ได้หรอคะเริมใจคอไม่ดีถ้าต้องขึ้นขี่หลังม้าเพียงลำพงังต่อให้อยากขี่มันขนาดไหนครั้งแรกสำหรับมือใหม่หัดขี่ก็ยอมน่ากลัวเหมือนกันทั้งนั้นในวินมาทีไรก็ได้ขี่มันนี่แหละครับผมก็แปลกใจที่มันไม่ยอมทีเจ้าวินมันระลิกระลิ นี่สงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นม้าคามเพดหรือเปล่าเจ้าปอยร้องตอบเรากับไม่พอใจสตีฟเห็นไหม่ะครับมันไม่ชอบผมกลัวหรือเปล่าวินเซนโซเป็นห่วงว่านาดาจะกลัวมันไม่ค่ะแค่ประมาไม่ถึงกับกลัวงั้นไปกันพูดจบวินเซนโซก็ให้นาดาสปริงตัวขึ้นไปนั่งบนหลังมา้าเป็นการขีค่คู่จึงไม่ได้สวมอานมา้า พอเธอนั่งเรียบร้อยสามีก็ดีตัวขึ้นตามพร้อมนะเขากระซิบถามพร้อมค่ะเธอตื่นเต้นมากเมื่อฟอยเริ่มขยับขาก้าวหยอดหยอดไปทางด้านหลังผ่านทุ่งทิวลิปเห็นแปลงที่มีหลังคาล้อมรอบนั่นอะไรคะอ๋ะอลืมบอกไปสตีฟมันปลูกลิลลี่เหมือนกันนะแต่ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะมันได้ผลกำไรจากทิวลิปมากกว่าดอกไม้ชนิดอื่น ก็เลยทุ่มเทให้กับทิวลิปมากกว่าแต่ถึงยังไงน้ำค้างก็ชอบลินลี่มากกว่าวันหลังพาน้ำค้างไปดูลิลลี่นะคะพี่วินบทเธอจะออดอ้อนก็น่ารักจนใครๆต้องใจอ่อนแต่หากเธอจะดื้อรั้นก็ไม่มีใครเกินนี่ก็คงยังไม่หายโกรธเพียงจะถูกเขาหลอกให้ทำอย่างอื่นจนลืมโกรธไปได้บ้างวิเซนโซตั้งใจไว้ว่าจะมีลูกหลายๆคน จากความโกรธจะได้เปลี่ยนเป็นความรักถึงเธอจะไม่รักก็เปลี่ยนใจไปหาใครไม่ได้เพราะติดลูกร่างเล็กนั่งเกรงในตอนแรกก่อนจะผ่อนคลายลงมาเริ่มคุ้นชินวิเซนโซบังคับมาให้วิ่งหยอๆยะไปตามเส้นทางดินลูกลงังทางนั้นนาดาเห็นป่าไม่น่าจะมีดอกไม้สวยๆแล้วเขาจะพาเธอไปทำไมที่นั่นเราจะไปไหนกันคะไปที่ชอบที่ชอบ มือบางปาดเพียรลงบนท่อนแขนกำยำชายหนุ่มแกล้งครวนไปงั้นบังคับมาให้เดินต่อไปข้างหน้าพี่วินนี่มันทางเข้าป่าแล้วนะคะหญิงสาวหวั่นใจบางทีเขาอาจจะคิดอะไรแผลงๆน่ากลัวน่ากลัวก็ได้เธอคงไม่สนุกแน่ถ้าเขาคิดจะทำอะไรแบบนั้นในป่าจะมีอะไรน่าสนใจกันช้างเผือกมักจะอยู่กลางป่าคนขี้กแกล้ง ยังยั่วอารมณ์ต่อเนื่องไม่เอานะคะกราบเธอน้ำค้างไม่ชอบป่ามันดูอึมครึมยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่ป่าหรอกนะพื้นที่บริเวณนี้เป็นของสตีฟกันินเหมือนกันเนื้อที่ตั้งหลายร้อยไร่ชนะตรงที่ที่เราอยู่พัฒนานแล้วส่วนที่ที่จะพาไปยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากได้ยินเสียงอะไรหรือ,อยังหญิงสาวเงี่ยหูฟังได้ยินเสียงนก เสียงฝีเท้าของเจ้าฟรอยและเสียงน้ำตกหรอคะน่าจะใช่ถ้าหูเธอไม่มีปัญหาในการฟางังเสียงที่ได้ยินคือเสียงน้ำไหลลงมากระทบมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้ําตกใช่น้ําตกเล็กๆไม่ใหญ่หรอกต้นน้ําอยู่ห่างออกไปมากเลยทีเดียวไหลผ่านตรงนี้ก็ยังพอสวยงามเป็นธรรมชาตินะหรือจะบอกว่าไม่ชอบน้ำตกเขาเดาสุม่ม บางคนไม่ชอบเล่นน้ำตกเพราะกลัวน้ำป่ากลัวบรรยากาศกลัวอันตรายจากก้อนหินที่อาจเผลอเอาเอาวัยวะบ,บนร่างกายไปกระแทกจนได้รับบาดเจ็บบางคนชอบเล่นน้ำตกเพราะสายน้ำนั้นจืดและเย็นสบายไม่เหมือนน้ำทะเลที่มีรสเค็มปีนาดาอาจจะอยู่ในกลุ่มคนไม่ชอบน้ำตกเพราะเธอไม่ชอบป่าเปล่าค่ะน้ำค้างไม่คิดว่าจะมีน้ำตกซ่อนอยู่ในป่า ป่าทุกที่ต้องมีทานน้ำไหลผ่านทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่ที่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนเพราะท้าไม่มีต้นน้ำสัตว์ก็อยู่ไม่ได้น้ำค้างเพิ่งรู้ว่าพี่วินชอบเที่ยวพี่วินเป็นอะไรที่เกินคาดเรามากสำหรับน้ำค้างโดยเฉพาะเรื่องของเราใช่ไหมใช่ค่ะเห็นน้ำค้างพูดด้วยดีๆอย่าคิดว่าน้ำค้างให้อภัยพี่วินแล้วนะคะแค่สงบสึกชั่วคราว แรงใจคุณสตีฟกับคุณนินเท่านั้นไม่อยากให้คนอื่นๆต้องมาลำบ,บากใจกับเราเสียงน้ำไม่ดังมากแต่รู้ว่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ้นทางในป่ารกชัดเริ่มสว่างขึ้นเพราะแสงแดดสาด่องจบจนมองเห็นลำธารเล็กๆที่มีน้ำใสๆไหลผ่านเป็นลำธารเล็กที่ลงเล่นน้ำไม่ได้คงทำได้เพียงนั่งดูธรรมชาติสดชื่นฟังเสียงนกร้องเรากับดนตนรีบรรเลงขับกล่อมเป็นยังไง วินเซนโซกระโดดลงมาก่อนเอีย e. วตัวมารับนาดาตามลงไปแล้วเอาเจ้าฟอยไปผูกไว้กับต้นไม้บางทีสิ่งที่พี่ชอบก็อาจไม่ใช่สิ่งที่เธอชอบจริงไหมร่างสูงยืนเท้าสะเอลมองรำทานที่เห็นตรงฝั่งซ้ายมันไม่ใหญ่แต่มันก็ทำให้เพลิดเพลินสบายใจถ้ามันใหญ่กวนน่านี้ที่นี่คงสวยมากคนก็ไม่มีเป็นธรรมชาติส่วนตัวที่สุด ร่างแรกนั่งยองๆเอามือวักน้ำไปมาน้ำเย็นสดชื่นและใสสะอาดข้างบนเป็นฝ่ายกั้นน้ำนะฮมจริงเหรอคะล้วเป็นของคุณสตีฟหรือเปล่าใช่สินินนี่เขาเป็นคนต้นคิดเรื่องฝ่ายกั้นน้ำเดินไปไกลไหมคะพูดถึงฝ่ายกั้นน้ำแล้วนึกถึงแอ่งน้ำสะอาดน่าลงไปแช่เล่นสบายนาดาอยากเห็นฝายกั้นน้ำของนิรการขึ้นมา ก็ไกลอยู่นะอยากไปเหรอค่ะแต่แปลกใจอยู่อย่างทำไมคุณนินไม่สร้างฝ่ายกั้นน้ำตรงนี้ช้างเผือกมักจะอยู่ในป่าไงวินเซนโซ่แกล้งเธออีกแล้วความจริงต้นน้ำน่ะอยู่ไม่ไกลมากข้างบนน้ำไหลแรงนินนี่มีความคิดจะชะลอน้ำไว้ใช้หน้าแรงก็เลยขึ้นไปทำฝ่ายกั้นไว้ด้านบนตรงนี้ จึงเห็นเป็นน้ำตกเล็กๆแต่มีน้ำตลอดปีนะไม่ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเพาะปลูกพี่วินรู้ดีจังเลยนะคะพี่ก็รู้มาจากนินนี่เขานั่นแหละมาดูงานที่ไทยถ้าไม่อยู่กับนายนิกก็มานอนเล่นที่นี่ดูพี่วินจะสนิทสนมกับคุณนินมากเลยนะคะหญิงสาวจับสังเกตได้อาดมบางอย่างก่อความร้อนอยู่ในใจแม้ดวงหน้าจะยังคงเป็นปกติ แต่ดวงตานั้นเต็เมไปด้วยความสงสยัยพี่กับสตีฟรู้จักนินนี่พร้อมกันย่างคุณนินกันด้วยใช่ไหมคะเธอถามตรงๆแล้วสามีก็หัวเราะรัรนทำนกบินแตกกลางเสียนี่พี่กับสตีฟด้วยนะจะแย่งนินนี่ไม่มีทางเลิกคิดสงสัยเรื่องนี้ไปได้เลยถ้าพี่สนใจนินนี่จริงๆไอ้สตีฟมันไม่ได้แอบนินนี่หรอกก็เห็นๆอยู่นี่นาะไอ้สตีฟ มันมีอะไรสู้พี่ได้มันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งด้วยซ้ำคนตัวตัว,ตวอวดเบงนาดาทำปากยื่นหมันไส้คนขี้อวดสุดกำลงังสายตาของเธอเห็นทางเดินที่ทอดขึ้นไปยังชั้นบนของน้ำตกจึงเดินนำขึ้นไปก่อนด้วยความหมันไส้คนไม่รู้ทางไม่ชำนาญเส้นทางเป็นได้รื่นพื่นหงายหลงังโชคดีที่ม่มีคนเดินตามหลงังรับร่างเล็กเอาไวทา้ทันเดินระวังหน่อยสิเห็นไหม ถ้าเธออยู่ที่นี่คนเดียวคงได้เจ็บตัวไปไหนไม่รอดใครจะไปรู้ว่าทางเดินที่นี่มันลื่นถ้ารู้คงระวังกว่านี้อวดเก่งไงไม่คุ้นทางแต่ออกหน้าเลยนาดาผลักสามีแล้วสะบัดตัวออกจาอ้อมกอดไม่พอใจที่เขาดุเธอแรงๆเธอไม่ได้ตั้งใจแค่เดินไปตามทางโดยไม่เกาะแขนเขาถ้ารู้ว่ามันลื่นแบบนี้เธอจะไม่เหยียบขึ้นไปเลย เขาจะได้ไม่ดุว่าเธอเหมือนเด็กตัวเล็กๆอีกน่าน้อยใจนักปล่อยเลยไม่ไปแล้วไม่อยากดูแล้วปล่อยระความน้อยเนื้อต่ำใจหญิงสาวจึงคันเสียงโวยวายเสียงของเธอสั่นิดๆอย่างพยายามระง,งับอารมณ์เต็มที่ทว่าความน้อยใจที่เกิดขึ้นไม่จางหายเป็นอะไรอีกละ่ะน้ำค้างวินเซนโซถามเสียงเหนื่อยก็ไม่อยากไปข้างบนคงจะรื่นอีก ไม่อยากขึ้นไปแล้วอยากกลับเมียสาวกระแทกเสียงกลับตามใจเขาตอบรับด้วยความไม่ชอบงองอนเอาใจใครเกินกว่าเหตุปกติจะไม่สนใจเลยหรือซ้ำแต่นี่เป็นเมียและถ้าเมียยังขืนดื้อดึงเอาแต่ใจตนเองงอแงไม่เข้าเรื่องก็ต้องปล่อยไปเสียบ้างเดี๋ยวจะได้ใจทำซ,ำซ้ำไม่เลิกลาวินเซนโซปล่อยให้นาดาเดินไปเอง เขาเดินนำไปที่ม้าและหันกลับเพื่อจะอุ้มเธอขึ้นหลังมา้าแต่คนแสนงอนก็นั่งนิ่งอยู่ที่ริมลำทานทั้งที่ปากบอกอยากกลับก็ไม่ยอมเดินมาคนขี้เบือ่อประแทกลมหายใจอย่างเอาเรื่องอุตส่าห์พามาเที่ยวชมธรรมชาติแล้วนี่อะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาใจไม่ถูกจะกลับหรือไม่กลับไม่ก็แค่นึกอยากงองแงเอาแต่ใจบ้าง แค่น้อยใจที่โดนดุเลยคิดจะแผงดใส่บ้างนาดานั่งจุ้มปุกอยู่ที่ริมทานเหมือนคนอมทุกข์จะกลับหรือเปล่าเขาถามซ้ำด้วยเสียงเข้มห้วนยิ่งทำให้นาดาน้อยใจมากขึ้นบวกกับความโกรธเพราะโดนหลอกก็ยังไม่หายคราวนี้หญิงสาวเลยรวบยอดรวมกันเลยทีเดียวไม่เป็นอะไรอีกทำไมทำตัวน่ารำคาญ ทำตัวน่ารักก็ดีอยู่แล้วอย่าทำแบบนี้พี่ไม่ชอบไม่ชอบก็อย่าสิไม่ได้อยากแต่งงานด้วยเลยเธอแววแวดลุกขึ้นเท้าเอลหันมามองขอบตาแดงๆจะรอให้ป่องก่อนแล้วค่อยแต่งสินะทำไมไม่บอกตั้งแต่ทีแรกตอนที่ได้กันจะได้ไม่ต้องรีบร้อนเร่งวันเวลาให้เร็วขึ้นรอให้ท้องเดินอุ้ยอ้ายน้าเกลียดแล้วค่อยใส่ชุดเจ้าสาวคนบ้า จะไปไหนก็ไปเลยไปให้ไกลเลยเหม็นขี้หน้านักไปเลยสิเธอหวีดร้องวิ่งมาผักร่างกายของเขาเต็มแรงวินเซนโซครบการกรอดนึกอยากจะบ้านในตอนนี้เขาหลงคิดว่าเธอไม่มีสมองเด็กๆเท่ากับอายุหลงคิดว่าจะโตพอเป็นผู้ใหญ่เหมาะจะเป็นแม่ของลูกแล้วนี่อะไรนี่มันเด็กสามขวบชัดๆจะไม่ยอมขึ้นรังม้าดีๆใช่ไหมก็บอกว่าไม่กลับไงเล่า หอหนวกไ์ได้ไงได้จะเอาแบบเถื่อนๆก็ได้ดีเหมือนกันเธอจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพี่เศรษฐีว่าแล้วชายหนุ่มก็เดินดุ่มเข้าไปหาเมียขี้งอนจับเธออุ้มขึ้นเวี่งไปบนหลังม้าแบบท่าตกก็จะไม่สนใจกรีดเจ็บนะไอ้คนบ้าคนป่าเถื่อนนี่นะหรอที่มหาเศรษฐีผู้ดีเขาทำกันนาดาเจ็บเพราะโดนกระแทกเต็มแรง ดีเจ้าฟอยไม่พยศใจไม่งั้นล่ะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้แน่วินเซนโซสปริงตัวขึ้นหลังมา้าแล้วแทนที่จะกระตุ้นให้ม้าเดินกลับตีต้นขาของนาดาแรงๆโอ้ยไอคนถาดาพี่อีกแม้แต่คำเดียวสาปานได้เลยว่ากลับไปจะเอาเธออวดคนอื่นๆชนิดที่ว่าจงเครื่องดุเด็ดเผ็ดมันกันไปเลยปลายนิ้วชี้ของเขาแตะที่ริมฝีปากที่กำลังจะบริภาษยาบคายของเธอ นาดากัดป่าตัวเองจนเจ็บมองเขาด้วยสายตาอาฆาตแค้นอย่าให้ถึงทีเธอมั่งก็แล้วกันพอควบม้ามาเร็วๆผ่านทุ่งดอกไม้สรับสีสวยอารมณ์ทุนเชียวของวินเซนโซก็คลายลงส่วนคนข้างหน้ายังคงหน้าบูดบึง้งบอกบุญไม่รับขอบตาแดงๆเหมือนเดิมคนบ้าอำนาจนาดาเกรียดเขาเหลือเกินเอะอะก็ขู่ไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากให้เขาทำอย่างที่พูดคนอะไร คนผีทะเลคิดจะมีสัมพันธ์กับเธออวดชาวบ้านหน้าดาหน้าทนยิ่งกว่าปูนซีเมนซะอีกคนเลวคิดเป็นอยู่เรื่องเดียวหรือไงไม่พอใจก็ปล้ำเธอไม่ใช่ตุ๊กตาย,ยางนะจะได้รองรับอารมณ์ตลอดเวลาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนาดาได้แต่บริภาสเขาอยู่ในใจเข็นเคี้ยวเกี้ยวฟันก็ทำได้แค่ในใจเกิดเขาบ้าขึ้นมาทำตามที่ขู่เธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน นี่หรือคนดีของคุณพ่อบอกแล้วพ่อแม่ดีแต่ลูกอาจจะผิดแปลกไปก็ได้อย่าหวังว่าจะต้องดีกันทั้งครอบครัวเธอระชังน้ำหน้าเขานักพี่รู้นะว่าเธอกำลังด่าพี่อยู่ในใจแส่รู้เสียด้วยฉดาดแบบนี้มันน่าจะปล่อยไว้เฝ้าบ้านจะได้ไม่ถูกโจนห้าร้อยวางยาเบือ่อเธอเล่นบทนิ่งอยากด่าในใจก็ด่าไปเยดด่าให้ได้ยินก็แล้วกันมีเงินแล้วก็ โดนจับแก้ผ้าแน่เจ้าฟรอยพาทังกู้กลับมาที่บ้านพักชายหนุ่มกระโดดลงจากหลังมา้าพอหันมาจะรับก็เห็นดวงหน้าบึ้งตึงตาเขียวปาดของคนเป็นเมียเขาแทบจะดุดหัวเราะออกมาเสร็จแล้วดวงหน้าน่ารักยามบุดบึง้งหน้างอเป็นม้าหมากรุกมันตลกสิ้นดีจะวางมาาเข้มพอเห็นแบบนี้ก็เกือบลุดขำนาดามองมือใหญ่อย่างรังเร่ เธอกระโดดลงไปแล้วเขาแกล้งจะไม่รับจะทำยังไงโลงมาเธอหน้าไม่ปล่อยให้ตกหรอกเกลดที้หน้าคนรู้ดีจริงๆหญิงสาวยอมทิ้งตัวลงสู่วงแขนที่ยื่นออกมารับวินเซนโซแก้งรัดร่างเล็กแน่นๆขโมยจุบหอมแก้มและเอาปากเฉียวปากนุ่มแกล้งเธอเล่นปรากฏว่าใบหน้างอนๆของคนตัวเล็กแดงซ่านทันตาเห็นน่ารัก จนอยากจะรักขึ้นเตียงตั้งแต่ตอนเที่ยงปล่อยได้แล้วจะกอดแน่นอะไรนักหนานะน่ารำคาญจริงเชียวที่เขายังบอกรำคาญเธอได้ถึงที่เธอบ้างแล้วเดี๋ยวจะกอดให้รำคาญไม่เลิกอะไรกันคนเขารำคาญตัวเองจะแย่น่ารำคาญน่ารำคาญไม่ได้ยินหรือไงได้ยินแต่ไม่สนใจอยากกอดก็จะกอดอยากจูบก,ก็จะจูบหรือถ้าเมียไม่ให้กอดไม่ให้จูบก,ก็ไปหาคนอื่นมาแทนทีสิ เฮ้หน้าตาก็ดีหาเองไม่เป็นรอ,อยังไงอ๋อลืมไปหน้าตาดีแต่นิสัยแย่ก็ไม่มีใครเขาเอาระสิไม่มีใครเอางั้นเหรอแล้วเมื่อคืนเสร็จไปกี่รอบนะสาสี่หรือห้านับไปนับมาไม่ถูกเลยนะสงสัยจะถูกใจจนนับไม่ทันเลยเชียวคุณไอคนปากมอมไอ้ไม่พูดได้แล้ว นาดากระแทกเท้ากลับบ้านพักอา้าวจะรีบไปไหนล่ะกำลังคุยกันมันเลยกลับมาฟังผัวนับครั้งก่อนสิเมียจ๋าเดี๋ยวนับผิดนับถูกไม่ดูชัดแน่ๆเสียงหัวเราะของคนขี้แกล้งดังขึ้นตามหลังริมฝีป,ปากที่ระเบิดเสียงหัวเราะค่อ,คอยๆหุบลงดวงหน้าคมวาววับอย่างคนเจ้าเล่ห์ก่อนจะตัดใจเดินไปหาเพื่อนที่บ้านไม้สูงนาดา เดินจงกรมอยู่ในบ้านพักกำลังหาทางแก้เพศสามีจอมเจ้าเล่ถ้าปล่อยให้เขาทำไปเดียวจะได้ใจเกินไปหน่อยเธอจะเอาคืนบ้างแต่จะทำยังไงล่ะในเมื่อสามีตัวร้ายฉลาดเป็นกดแค่เธออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วฉลาดเป็นกรดหน้าหมั่นไส้เหลือเกินหน้าเกลียดเกลียดเกลียดร่างเล็กเป็นต้องชะงกักเมื่อนึกอะไรได้บางอย่างเธอลืมไปเลย วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนชายคนหนึ่งเกรดตรินเป็นเพื่อนของเธอที่เธอรู้จกักเขานิสัยดีเรียนเก่งแถมยังเป็นเดือนคณะในมหาวิทยาลัยเดียวกับเธอกกฤดตรินไม่เคยจีบผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงมาจีบเพราะเป็นเดือนคณะชายหนุ่มหน้าตาดีขาวตีมีรักยิ้มข้างแก้มถ้ารู้ว่าเธอหลงลืมวันเกิดของเขาผู้ชายคนนั้นคงงอนตุบป,ป่อง สมัยเรียนในรั้วเดียวกันแม้จะอยู่ต่างคณะแต่เมื่อถึงเทศกาลวันสำคัญสำคัญก็มาจะนัดเจอกันวันเกิดของเขาจะรวมกับเพื่อนๆให้เจ้าของวันเกิดควักกระเป๋าจ่ายหลายครั้งที่เพื่อนๆทากระเป๋าฉีกแต่คนจ่ายก็มีความสุขดีพอนึกถึงวันเก่าๆรอยยิม้มหวานๆก็ปรากฏอยู่บนใบหน้านาดามองโทรศัพท์มือถือของวินเซนโซ เขาคงเอาติดต,ตัวไปด้วยเพราะหาไม่เจอดังนั้นเธอจึงต้องเดินไปขอโทรศัพท์ที่บ้านไม้ซูงเท้าไวกว่าความคิดร่างเล็กก้าวเร็วรีตรงไปยังบ้านไม้ซูงน่าจะกลับอิตาลีเมื่อไหร่าราวินหรือจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่เมืองไทยเหมือนฉันไม่หรอกฉันมีงานที่นั่นแต่คงต้องเคลียร์เรื่องงานของพ่อตาให้เรียบร้อยก่อนเรื่องธุรกิจมีปัญหานะรอ แล้วตอนนี้จัดการไปถึงนายแล้วล่ะก็เคลียร์หนี้สินหมดแล้วกำลังเคลียร์งานที่บริหารผิดพลาดบริหารผิดพลาดเป็นไปได้ยังไงนายเล่าว่าพ่อตาทำธุรกิจมานานแล้วทำไมเพิ่งจะมาบริหารผิดพลาดเราตอนนี้ฉันว่าน่าจะเกิดจากมาตรฐานของการบริการต่ำลงลูกค้าหายหมดเกิดภาวะขาดทุนติดต่อ,อก,กันหลายปีก็ทำให้คนล้มละลายได้เหมือนกันนะเว้ย ถ้าหมุนเงินไม่ทันเราต้องไปกู้ยื่ออย่างต่อเนื่องก็คิดเหมือนกันคิดว่าอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นต้องตรวจดูให้ละเอียดอีกทีถ้าธุรกิจของพ่อตานายังวางมือไม่ได้นายคงยังกลับอิตาลีไม่ได้สินะใช่พ่อตาฉันตอนนี้ทำอะไรมากไม่ได้คงต้องเป็นฉันที่ดูแลเรื่องนี้แทนแล้วเมียนายล่ะน้ำค้างทำงานใหญ่ไม่ได้หรอกต่อให้เรียนเก่งแค่ไหน ก็ยังกุมบังเหียนธุรกิจขนาดกลางไม่ได้นายก็สอนสิค่อยๆสอนค่อยๆดูแลเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังยังไงก็ต้องทำได้ไม่งั้นนายจะเหนื่อยมากเพาะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกถามจริงฮวินนายรักน้องเขาใช่ไหมถ้าไม่รักนายจะไม่ช่วยอะไรเลยฉันรู้จักนายดีสตีฟหยุดรอคำตอบใครอีกคนก็เดินเข้ามาพอดี และหยุดยืนแอบฟังได้ครู่ใหญ่ก็รุนกับคำตอบใจเต้นระทึกเธอคาดหวังอะไรคำตอบของคนที่แต่งงานด้วยกันเพราะโดนบ,บังคับเขาจะตอบว่าอะไรรักไม่รักฉันแต่งงานกับน้ำค้างเพราะความต้องการของคุณพ่อคุณแม่คำตอบของเขาทำให้คนบางคนที่แอบฟังน้ำตาแทบร่วงเธอไม่น่าคาดคิดหวังอะไรจากเขาก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้ว และจะหวังไปทำไมสุดท้ายก็ต้องเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงใจนาดาบังคับกายให้ไม่สั่นเทิมขอตาร้อมผาผเ่าบังคับให้มันเหือนแห้งลงไปแม้แต่ปลายจมูกก็ยังรู้สึกได้ว่าแสบไปหมดเธอเดินเข้าบ้านปรับสีหน้าให้เป็นปกติชายหนุ่มสองคนหันมาเห็นอีกคนนิ่งงนันส่วนอีกคนก็ลุกขึ้นคล้ายตกใจ วินเซนโซไม่คิดว่านาดาจะมาที่นี่ตอนนี้มีอะไรหร่อนำค้างเขาถามด้วยความเป็นห่วงเห็นขอบตาแดงๆไม่แน่ใจว่ามันแดงตั้งนานแล้วหรือเพิ่งจะแดงตอนที่เข้ามาร่างสูงขยับเข้ามาหาสีหน้าระแววตาของเธอมันชวนให้เขาอยากจะดึงร่างเล็กเข้ามากอดเพาว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเดินเข้าไปใกล้และเห็นเต็มสองตาว่าเธอก้าวเท้าถอยหลังหนี น้ำค้างคือว่าจะมาขอยืมโทรศัพท์หน่อยค่ะน้ำค้างไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเธอบอกสตีฟไม่ได้บอกสามีและทำเหมือนไม่เห็นเขาในสายตาได้สิครับสตีฟรีบส่งมือถือให้จะโทรหาใครสามีถามภรรยาจะโทรไปอวยพรมันเกิดเพื่อนรักถ้าเขารู้ว่าน้ำค้างลืมเขาจะไม่พอใจแล้วก็งอนตุ๊บป,ป่องน้ำค้างไม่อยากให้ตรินงอนตรีน ผู้ชายค่ะตรินเป็นเพื่อนรักของน้ำค้างสตีฟรอบถอนหายใจตอนสองมือถือให้นาดาแล้วแอบเห็นสายตาคมกริบดุกร้าวของวินเซนโซสีหน้าก็ไม่ต่างจากแววตาโดยเฉพาะสันกรามที่กำลังขยับกรอดถูกพิษรักแรงหึงเข้าเล่นงานเสร็จแล้วสินะไอ้เพื่อนยากฮัลโหลตรีนหรอน้ำค้างเองนะปีนี้ น้ำค้างไม่มีของขวัญจะให้เหมือนปีนก่อนๆเพราะเราไม่ได้เจอกันแต่น้ำค้างไม่ลืมมันเกิดตรินนะเสียงหวานอวยพรมันเกิดให้เพื่อนรักที่เป็นผู้ชายวิเซนโซทุบต้นไม้แล้วยืนค้างในท่านั้นมองคนตัวเล็กที่กำลังจิบปากจีบคออวยพรมันเกิดให้เพื่อนหนุ่มเสียงหวานฮึที่กับเขานี่พูดดีๆด,ด้วยกันแค่ไม่กี่คำก็แยกเขี้ยวใส่ ทีกับไอ้ผู้ชายวรอ่อนเสียงนี้หวานโยดถ้าเจอหน้ากันมิอบกอดด้วยความคิดถึงเลยหรอนายมองเขาแล้วจะได้อะไรขึ้นมาวะวินสตีฟถามยิ้มยิ้มที่กับฉันแล้วก็พูดเสียงแข็งทั้งที่เป็นผัวที่กับผู้ชายอื่นนี่ระดิกระดิเชียวท่าทางกระฟัดก,กระฟิัดก็คือรือของเพื่อนทำให้สตีฟหัวเราะร่วนแต่กลัวจะส่งเสียงดังให้นาดาได้ยิน จึงต้องปิดปากเอาไว้ก็ไหนว่าแต่งงานเพราะถูกบังคับแล้วจะสนใจทําไมถึงยังไงแม่ตัวดีก็ต้องเกรงใจผัวอย่างฉันบ้างยืนเป็นหัวหลักหัวต่ออยู่อย่างนี้ยังไม่เห็นเลยเออนะก็แค่อวยพรวันเกิดให้เพื่อนไม่เห็นเป็นไรเพื่อนกับผีนนสิถึงพูดหวานหัวเราอใส่โทรศัพท์คิกคักขนาดนี้หน้าเหมือนไส้งั้นนายก็ไปดิบโทรศัพท์คืนถ้าทนไหว แค่เพื่อนพู้สาวเล่นแต่วินเซนโซก็เอาจริงร่างสูงเดินดุ่มเข้าไปริบโทรศัพท์ของเพื่อนคืนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยคนไม่มีมารยาทยิงสาวหันไปแหววใส่คนไร้มารยาทเหมือนโกรธใครมานับสิบชาติทำไมพูดกับผัวนะ่ะดีๆเหมือนที่คุยกับคนอื่นบ้างเถอะกับคนอื่นละ่ะพูดสิ่งอ่อนเสียงหวานกับผัวเนี่ยแกเคียวสายยังกับยักษ์มาน นำค้างจะพูดดีกับคนที่ดีด้วยถ้าคนไหนทำไม่ดีก็อย่าหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆตอบเลยเธอพูดแล้วสะบัดหน้าเพื่อเดินหนีวินเซนโซหัวเสียจำต้องปล่อยให้เธอเดินกลับส่วนเขาเอาโทรศัพท์ไปคืนสตีฟฮึสมควรสตีฟแกล้งเปลยเปๆรับโทรศัพท์แล้วชิ่งหนีปล่อยให้เพื่อนยืนหัวเสียตามลำพัง สิ่งที่เธอแอบได้ยินเข้าโดยบังเอิญมันยังดังก้องอยู่ในรูหูร่างที่เดินเรื่อยๆไปถึงสวนลิลลี่ที่ถูกปิดกั้นไว้เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมเดินไกลกว่าจะถึงแต่น้ำตาก็ยังไม่เหือดแห้งหยดแล้วหยดเล่ราร่งออกมาจากความเจ็บปวดนอกจากจะไม่รักแล้วยังชอบดุให้เธออายทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าต่อหน้าคนอื่น ตอนที่เขาแย่งโทรศัพท์ไปและพูดจาเสียดแทงหัวใจของเธอเห็นสตีฟยืนมองอยู่ในบ้านแน่นอนเขาจะต้องได้ยินสิ่งที่เธอถูกว่าเมื่อเข้ามายืนชมดอกลินลี่หลากสีแทนที่จะหายเศร้าเพรอได้อยู่กับดอกไม้ที่ชอบกลับกลายเป็นยิ่งร่ำไห้อย่างเดียวดายเหลือเพียงดอกลินลี่เป็นเพื่อนนาเศร้าดอกไม้แสนสวยนั่นพูดไม่ได้ไม่เช่นนั้นมันคงจะปลอบโยนเธอด้วยความสงสาร เธอสุดตัวลงนั่งไอความเย็นต้องผิวกายจนรู้สึกหนาวเรียวแขนอบกอดตัวเองให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นหัวใจดวงน้อยเจ็บปวดแสนสาหัสในขณะที่เธอรักแต่เขากลับทำทุกอย่างเพราะความจำเป็นสิ่งมีค่าที่เสียไปมันคงไร้ค่ามากผู้ชายคนนั้นจึงทำลายมันอย่างเยือกเย็นนาดา นั่งอยู่ในนั้นจากตะวันกลางศีรษะจนบ่ายคล้อยนินนี่อินดกานวางมือลงจากการหั่นผักแล้วมองเพื่อนที่หน้าตาตื่นมีอะไรเหรอวินแค่เห็นสีหน้าร้อนใจอินดกานก็คล้าจะลุกเป็นไฟไปด้วยน้ำค้างหายตัวไปตามหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอคำบอกเล่าของวินเซนโซททาให้หญิงสาวรีบรังมือรังไม้แล้วลุกออกจากห้องครัว สามีของเธอยื่นสั่งคนงานอยู่ที่หน้าบ้านให้ตามหาหนาดาให้ทั่วคนงานทั้งชายหญิงแยกย้ายกันออกไปตามหาเกิดอะไรขึ้นละวินทำไมคุณน้ำค้างถึงหายตัวไปทะเลาะกันหรือเปล่าเปล่าผมแค่เอาโทรศัพท์ไปคืนสตีฟเราไม่ได้ทะเลาะกันจริงเหรอนิดการไม่เชื่อสาเหตุที่ทำให้หนาดาหายตัวไปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากต้องการหนีให้พ้นจากสามีปากร้ายวินไปว่าอะไรน้ำค้างหรือเปล่าว่าอะไรผมจะไปว่าอะไรได้พูดนิดพูดหน่อยก็งอนไม่นิดไม่หน่อยแล้วมัง้งวินนะ่ะเป็นผู้ชายปากร้ายนะดูตัวบ้างไหมชอบพูดอะไรออกไปโดยไม่คิดก่อนบางทีผู้หญิงปังก็จะอึกเหมือนกันนะนิลการคิดว่าใช่แน่ วินเซนโซน่าจะพูดอะไรให้นาดาน้อยใจจนแอบ,บไปหลบที่ไหนสักแห่งฉันจะออกไปตามหาน้ำค้างขอยืมม้าหน่อยสิวินเซนโซบอกสตีฟก่อนจะวิ่งตรงไปที่คอกมา้าแล้วขี่เจ้าฟอยไปด้านหลังขอให้เธอไม่ไปไหนไกลขอให้เธอปลอดภัยและอยู่ทำตัวงี่เง่าใส่เขาตลอดชีวิตแม้บางครั้งเขาจะไม่พอใจกับนิสัยความเป็นเด็กที่เธอเผยแสดงออกมาก็ตามเว่า ให้เธออยู่ข้างๆไม่หายไปไหนต่อให้ทำตัวงี่เงาหน้าเบื่อขนาดไหนเขาก็ยอม